ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะคะโดยเฉพาะเป็นเครื่องประดับวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกุลอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับที่ช่วยเรื่องของการแต่งกายนะให้สวยงามมากขึ้นแล้วนะคะหรือว่าสำหรับใครที่มีความชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทตัวนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะช่วยปรับระดับการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทเองก็ตามเนี่ยสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB เอาไว้เนี่ยตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นปลอดโปร่งนะสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะเครื่องมือสื่อสารต่างๆเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV แล้วก็สะท้อนพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นี้มี2ลายค่ะก็มีทั้งลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายที่ดีหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์แล้วก็โชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่คุณนันค่ะ30มิถุนายน2516เวลาเกิด 6:30 นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินถามเรื่องของโชคลาภครอบครัวแล้วก็ทำงานอะไรถึงจะรุ่งค่ะกระดุมพระเป็นกาลีนะครับวางแผนให้ดีไม่ใช่เฉพาะช่วงย่าง43เท่านั้นเลยผ่านมิถุนายนนี้ไปเข้าย่าง44ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่นะครับฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นนะครับการทำทานกับเด็กเล็กการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมไม่เชียร์อาชีพที่เด่นที่สุดเนี่ยพฤหัสอริเนี่ยเขาเรียกว่าดวงสู้ครูถ้าศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยจะรู้จักคิดพลิกแปลงต่อยอดได้อันเนี้ยถือว่าเด่นนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับทะเบียนรถ243ค่ะ4เก่งคิด3เก่งทำเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติและมีเสน่ห์ด้วยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งทิวานะคะ10เมษายน2542ค่ะเวลาเกิดประมาณ 04:05 นาทีไม่ได้บอกวันเอาวันเสาร์นะบอกไปวันเสาร์นะคะการเงินการศึกษาแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรตอนนี้17ขวบย่าง18เกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีนะอย่าประมาทต้องทำงานให้หนักนะครับจะให้เพื่อนช่วยติวหรือจะเพิ่มเวลาในการอ่านตำรับตำราก็ว่ากันไปของน้องรุ่งทิวาปีจรเนี้ยหาโอกาสนะครับถ้าได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทนะครับหรือนะร่วมงานพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูปได้ทั้งนั้นส่วนความรักปีนี้ไม่เด่นถึงจะมีคู่เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปราณีนะคะ12มกราคม2513ค่ะไม่ที่บอกเวลาเกิดเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะใส่ทั้งเวลาใส่ทั้งวันด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์เพราะมันมีตัวอย่างหลายครั้งที่บางคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือแม้กระทั่งบางครั้งผมเองคีย์ผิดการมีข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเป็นการรีเช็คทั้งคุณและผม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด10สิงหาคม2525นะคะเวลาเกิด 20:18 นาทีไม่ได้บอกวันเนาะถามเรื่องของอาชีพขายกาแฟเป็นรับจ้างขายกาแฟนะคะเราถูกฉลกหรือเปล่า10เดือน8 2525ถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งมายืนยันคำถามใหม่นะครับอังคารใช้ดำได้อยู่แล้วส่วนในเรื่องของงานขายกาแฟถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มก็จริงๆแล้วไม่ได้เด่นนะ
ถึงแม้กระทั่งถ้าให้เพิ่มสัดส่วนในเรื่องของพวกของกินขนมนมเนยเบเกอรี่เข้าไปด้วยก็ตามของคุณที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาครับแต่ถ้าออกแนวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้นะโปรดักต์จะเป็นในสิ่งที่คุณถนัดก็สุดแท้แต่และที่สำคัญถ้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีทั้งคู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปาริตานะคะ15กันยายน2541เวลาเกิดบ่าย 2:19 นวันอังคารความรักการเงินแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ไมเกรนช่องปากปัญหาพวกทางเดินหายใจนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เน้นพวกถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังนะทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงส่วนในเรื่องของการเงินกับความรักอลิเป็นกาลีนะก็ตอนนี้ถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเกิดปัญหาสภาพคล่องถึงขั้นหมุนไม่ทันเป็นหนี้เป็นสินมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ถ้าเจอผู้พิการทางสายตาจะช่วยเหลือเขาผ่ารักษาก็ได้หรือคนตาบอดก็ได้แบ่งปันยึดที่เลข6บาท6เหรียญ6ใบส่วนในเรื่องของความรักกาลีจี้เรือนคู่หลังวันเกิดไปแล้วปัตตานีเป็นกาลีฉะนั้นถ้าโสดอยู่คนเดียวครับ ถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองให้ดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาเนาะคุณปาริตาไปแล้วนะคุณสุธิดา26สิงหาคม2540เวลาเกิด 3:00 นตรงวันอังคารเรียนอะไรดีคะตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับถ้าไหวนะโอพระรหัสเป็นสีเลยโสรถด้วยก็คือในเรื่องของการรักษานะเป็นแพทย์นะครับหรือว่าถ้าทางกฎหมายก็เน้นการเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาอันนี้เด่นที่สุดแต่ประเด็นคือไหวหรือไม่อีกกลุ่มนึงฮะถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนบัญชีแต่เน้นทำงานออดิตทำงานตรวจสอบกลุ่มสุดท้ายพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ปัญหาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาย22มีนาคม2527เวลาเกิด 9:05 วันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภครอบครัวสุขภาพการทำบุญทุกเรื่องเลยค่ะปีจรอยู่ในช่วงอายุย่าง33นะครับปีนี้ในเรื่องของงานเนี่ยจะมีโอกาสเดินทางก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้นะครับแต่โดยรวมปีนี้ถ้ายังทำงานอยู่นะก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้สภาพคล่องโดยรวมย่าง33นี้ก็ถือว่าใช้ได้และมีการลุ้นเงินก้อนอยู่2ช่วงนะครับก็คือในช่วงกลางปีและก็ปลายปีแต่ที่เป็นห่วงจริงๆก็เป็นปีหน้าสภาพคล่องช่วงนี้ถึงจะมีอย่าเติบเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เด่นผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนงนภัทร28มกราคม2528เวลาเกิด 2:17 นวันจันทร์มีเกณฑ์จะได้บ้านหรือเปล่าคะตอนนี้ย่าง32แล้ววงกลมก็ตกพันธุอยู่แล้วนะย่าง33พันธุก็เป็นอายุฉะนั้นรอยต่อระหว่างย่าง32กับ33เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็การทำธุรกรรมการจัดไฟแนนซ์การกู้ในย่าง33ก็ถือว่าเด่นกว่าฉะนั้นถ้าเกณฑ์มันเอื้อแบบนี้พูดอยู่เสมอซื้อของใหญ่เอาครั้งเดียวให้จบขยันดูขยันหาอย่ารีบร้อนตัดสินใจและทามมิ่งในการซื้อที่เหมาะสมช่วงที่ปิดไตรมาสคุณจะได้แคมเปญที่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอุทัยค่ะ24ธันวาคม2521นะคะเวลาเกิด 16:35 วันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะงานออกแรงเยอะๆนะจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยมีลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตความก้าวหน้านะครับในปีจรนี้นะถึงธันวาเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันแต่สิ่งที่อยากจะฝากถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรถวายเพลพระขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องเงินอย่างเดียวนะปีนี้มีโอกาสจะก่อหนี้อย่าให้ใครขอยืมเพราะคุณเองก็ขอยืมใครลำบากเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะ26สิงหาคม2504ค่ะเวลาเกิด 5:00 นถึงเที่ยงคืนบอกเป็นวันเสาร์นะถามลัคนาราศีกรุงเทพค่ะต้องลองดูนะครับ1ชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่ตรงกับวันเสาร์นะถูกต้องแล้วลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีเมษ
เหมือนกันลัคนาเมืองเลยอย่างนี้นะครับหลายคนก็คงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารละว่าเมษปีนี้มฤตยูซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่เนี่ยโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแล้วก็จะอยู่นานประมาณ7ปีนะก็อาจจะมีความสับสนวุ่นวายเปลี่ยนแปลงแต่ดาวทุกดวงอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอมีทั้งด้านบวกและลบมฤตยูหมายถึงการประดิษฐ์คิดค้นการครีเอทสิ่งใหม่ๆการเดินทางไกลการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ลองดูครับไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนได้ทั้ง2ด้านฉะนั้นถ้ามีวิกฤตต้องรู้จักใช้ให้เกิดโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสันหนัท17สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิด 4:46 นาทีวันจันทร์จะสอบครูเดือนมิถุนายนนี้จะสอบติดหรือเปล่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันผมเรียนอย่างนี้ถ้า24ยังไม่ได้25อยากให้ลองอีกปีนึงเพราะ25อีกไม่กี่เดือนก็พ้นละเลยสิงหาไปเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันพอจะมีลุ้นมากขึ้นนะก็เป็นกำลังใจให้การทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ำค้างคงเกษมค่ะคุณน้ำค้างวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ24พฤษภาคม2519ค่ะค่ะเกิดจันทร์ค่ะกี่โมงประมาณ3ทุ่มอะค่ะ3ทุ่มวันจันทร์เนาะเอ๊ะน้ำค้างนี่เป็นชื่อจริงเลยหรือเปล่าครับขอโทษค่ะชื่อจริงค่ะโอ้ชื่อน่ารักจังเลยแต่ว่าอย่างนี้เป็นคนวันจันทร์เนาะค่ะเคยได้ยินไหมครับมีคนทักเรื่องชื่อบ้างไหมฮะมีค่ะเงินทองไม่ค่อยมีเนาะค่ะได้มาจ่ายไปสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็ในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรล่ะการยืนระยะในเรื่องราวต่างๆอ่ะก็ไม่ค่อยแข็งแรงทุกเรื่องจริงๆแล้วต้องบอกว่าชื่อเนี่ยมีผลนะผมฝากไว้พิจารณาแล้วกันถ้าอยากจะเปลี่ยนจดนะครับสะดวกไหมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะจ้ะค่ะค่ะบอกเลยค่ะให้ไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ของคนวันจันทร์เนี่ยเป็นผู้หญิงให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูครับทอทงนอหนูในชื่อห้ามมีสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างห้ามมีสระทุกชนิดแล้วก็ตัวออห้ามแล้วก็ออ่างห้ามนะคะแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้ค่ะจ้ะไปหามาเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้ปรับในเรื่องของชื่อก่อนจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้จ้ะเพราะของคุณเนี่ยต้องชัดต้องบอกว่าชัดๆเลยนะตั้งแต่ย่าง40รวมถึงทายเผื่อปีหน้าเลยจะมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินตลอดอ่ะช่วงปี2ปีเนี้ยนะครับทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้เย็บผ้าค่ะเย็บส่วนแฟนรับเหมาต่อเติมบ้านอยู่ความจริงในดวงของคุณเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสิ่งที่คุณทำในเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะในพื้นชะตาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการสร้างสิ่งใหม่หรือแม้กระทั่งการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกความสวยความงามนะครับได้ช่วยเหลือแฟนบ้างไหมเกี่ยวกับงานรับเหมาช่วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรามากกว่าที่ตัดสินใจอะไรเงี้ยเหมือนบางทีมีงานเราก็ออกไปช่วยเขาทำบ้างค่ะจำไว้นะในดวงนี้นะครับทั้งสองสิ่งถือว่าฉลกเพราะของคุณเนี่ยดาวเสาร์เป็นสีเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่อริคุณต้องมีการจรมีการเดินทางเมื่อกี้อย่างที่บอกใช่ไหมว่าต้องออกไปเดินทางออกไปดูหน้างานอะไรเงี้ยมีบ้างไหมฮะมีค่ะไปด้วยกันค่ะเวลาไปดูงานคุณต้องไปด้วยฉะนั้นความจริงในดวงเนี้ยปรับแค่เรื่องชื่ออย่างเดียวนะทุกอย่างผมทายดีหมดเลยอ่ะอาจารย์คะแล้ววันที่2เดือนหน้าเนี่ยค่ะหนูจะไปดูงานกันแล้วมีเกณฑ์จะได้ไหมคะ2เดือนพฤษภาค่ะแป๊บนึงนะจ๊ะอันนี้มีคนเป็นงานใหม่หรือเปล่าฮะขอโทษค่ะเป็นงานใหม่มีคนช่วยใช่ไหมแนะนำให้อ่ะค่ะคือในดวงบอกว่างานใหม่จะได้ต่อเมื่อมีคนช่วยเท่านั้นครับค่ะเขาช่วยค่ะคือถ้ามีถ้าไปพูดง่ายถ้าไปดูงานใหม่วันที่2แล้วไปหาเองผมจะทายว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ว่ามีคนชงมีคนช่วยเนี่ยมีโอกาสค่ะคือมีคนเขาไปทำอะค่ะแล้วเขาก็จะช่วยให้เราได้งานนะ
ก็แต่สิ่งหนึ่งนะปีนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้งช่วงย่าง40เนี่ยนะแล้วก็ย่าง41ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายเพื่องานนะเพื่องานเหรอใช่อาจจะเป็นสินน้ำใจก็ได้หรือจะเป็นในลักษณะของการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะทำต่อคือปกติเขาหางานให้เราให้เราก็จะมีค่าในหน้าให้เขาเออก็ต้องเสียไงใช่ถ้าอย่างนี้ก็ใช่ก็เสียเงินเพื่องานก็ใช่ค่ะแล้วของคุณเนี่ยอีกอย่างนึงนอกจากการจรการเดินทางฝากไว้นะถ้าเป็นลักษณะพวกงานต่อเติมงานซ่อมแซมเนี่ยก็ขอให้รับนะอันนี้ดีค่ะเพราะปกติจะรับงานแบบนี้อยู่อะค่ะดีแล้วสมรู้เปลี่ยนปรับชื่ออย่างเดียวไม่มีอะไรแล้วถ้าคือช่วงว่างงานต่อเติมเนี่ยถ้าเราอยากไปขายผลไม้ทำได้ไหมคะของกินไงได้ของกินสิ่งสวยงามได้หมดความจริงไอ้งานเย็บปักถักร้อยนะถ้าคุณหาทำเลดีๆนะผมเห็นเยอะเลยนะฮะถ้าอยู่ในตลาดที่ทำเลที่เหมาะสมเนี่ยโอ้ยทำกันไม่ทันเลยเย็บอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นการบ้านไงแล้วแต่ว่าคุณจะปรับยังไงแต่หมายถึงว่าอาชีพที่ทำเนี่ยผมถือว่าโฉลกอยู่แล้วทั้งสองเรื่องคือแล้วบ้านเลขที่ถูกโฉลกไหมคะ103/4อะค่ะทับสี่ก็ในเรื่องของการทำมาค้าขายการพูดคุยการเจรจาถือว่าดีอยู่แล้วแต่ที่บ้านมันเหมือนมีปัญหากันบ่อยอะค่ะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคนละเรื่องสหัสชะเป็นกาลีบ้านส่วนนึงเลขบ้านไม่ได้เสียยืนยันแต่พื้นชะตาคุณเนี่ยสหัสชะกาลีก็มักจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้พื้นดวงเป็นแบบนั้นฉะนั้นต้องหมั่นทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้บริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาก็ได้ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ให้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะสำคัญเลยคุณลองคือความจริงงานที่ทำโอเคหมดถูกไหมในแง่ของงานมันดีอยู่แล้วแล้วบ้านนิดนึงบ้านนี่ไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นใหญ่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะนะมันพยายะก็ถือว่าสมรูปฉะนั้นยืนยันอีกหนึ่งรอบว่าเลขบ้านไม่ได้เกี่ยวแต่เกี่ยวกับพื้นชะตาเรื่องเพื่อนฝูงพี่น้องที่ไม่ดีอ๋อแล้วคือหนูขอรถก่อนอะไรอยู่เนี่ยจะไปได้เงินทองจะหมุนไปได้ไหมคะ2ปีไง40ที่กำลังจะหมดไปแล้วก็41คือเงินที่ได้มาคือมันก็ผ่อนบ้านผ่อนรถอะค่ะก็ช่วง2ปีเนี้ยผ่านไปแล้วเกือบครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งนึงพอพ้นจากช่วงนี้ไปจะเบาเลยครับค่ะจะถามไปได้ใช่ไหมคะรถจะผ่อนไปรอดไหมคะกลัวโดนยึดนะคะเหนื่อยฮะเหนื่อยใช่คำว่าเหนื่อยก็อย่างที่ทายกันแต่ตอนแรกว่าอังคารเป็นอุตสาหะแล้วก็ดาวการเงินมันเสียอยู่หลังวันเกิดผมให้คุณทุกเดือนเลยนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวฮะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยค่ะนะพ้นจากนี้ไปเบาเลยครับเพราะอาชีพที่ทำฉลกอยู่แล้วแล้วปีหน้าอาจจะต้องเดินทางเพื่องานมากขึ้นเน้นการหากลุ่มลูกค้าใหม่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วจังหวะลูกเรียนด้วยแล้วมันเลยใช้เงินพร้อมกันนะคะไม่เป็นไรดวงนี้คุณเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเรื่องเงินผมไม่ห่วงครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณทมนวัน29กรกฎาคม2545เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันจันทร์ความรักจะได้สิ่งของที่คิดไว้มั้ยคะว้าวปัตตานีเป็นกาลีไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้นะหรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของการประคับประคองความสัมพันธ์ผมก็ยังเป็นห่วงเลยนะครับของคุณเนี่ยแต่จริงๆแล้วน้องทมนวัน13ขวบนะครับกับคำถามแบบนี้มาต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วก็ให้น้องทมนวันถ้ามีโอกาสนะคะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราเนี่ยขอให้น้องทมนวันบริจาคแบ่งปันมากน้อยตามกำลังค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปันประพัฒน์28เมษายน2542ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณชรินทร์ค่ะ8มกราคม2527นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็อาชีพไหนถึงจะเหมาะสมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะ33ถ้าเป็นงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้นะครับเดี๋ยวดูมีงานตัวอื่นอีกไหม
ดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมเชียร์ให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะหรือว่าถ้าทำผู้ขายตรงก็ขอให้ทำกับองค์กรต่างชาติแต่ตัวหลังนี้เป็นตัวเสริมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสิริโชค1ตุลาคม2542ค่ะเวลาเกิดเที่ยง15นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของความรักการเรียนครอบครัวแล้วก็อนาคตค่ะวันศุกร์นะครับตอนนี้ย่าง18เนาะย่าง19ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปลายปีนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องการเรียนต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหานะอย่าได้ประมาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือความรักแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะเหวี่ยงไปคนเราฝั่งหลังวันเกิดไปแล้วเรียนมีปัญหาแต่รักรุ่งมีโอกาสสมหวังนะครับก็ต้องพยายามประคับประคองให้ดีและที่สำคัญเป็นผู้ชายด้วยก็จะทายกันแบบตรงๆระวังมีลูกนะระวังมีลูกถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดผูกพันคือจริงๆแล้วก็ยังไม่ควรยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้ามันอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ